อมรินทร์ทีวีรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารสูงสุดเท่าที่เคยมีมาแล้วครับบนโลกใบนี้พวกเราสามารถควบคุมได้แทบทุกสิ่งทุกอย่างได้ดั่งใจนึกสามารถเปลี่ยนแปลงสามารถพัฒนาและสามารถควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างได้แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้นั่นก็คือเวลาไม่มีใครหรอกครับที่อยู่เหนือการเวลาทุกอย่างถูกกำหนดด้วยเรื่องของเวลาเป็นสำคัญแต่เมื่อเราควบคุมเวลาไม่ได้เราจะทำยังไงดีสิ่งที่เราทำได้ก็คือการบริหารจัดการเวลาเพื่อให้ทุกวินาทีของเราในเวลา24ชั่วโมงต่อวันถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าผมพูดได้เต็มปากเลย impact ที่มันเกิดขึ้นมากที่สุดนะครับในเรื่องนี้เกิดที่กรุงเทพนี่แหละนะครับทั่วโลกยังไม่มีใครสามารถสร้างถังได้ระดับที่ซูคิวทำก็จะเห็นว่าระบบนี้ไม่เห็นต้องใช้เลยฉันก็โอเคอยู่แล้วธุรกิจฉันโอเคอยู่แล้วเอามาขายทำไมใช่เราไม่รู้หรอกว่าจะเข็นมันถึงจะออกมาเป็นยังไงเทคโนโลยีอย่างเดียวมันคือทำไงให้ไปเปลี่ยนชีวิตชาวบ้านทำไงให้ลูกค้ามาใช้สวิตช์เรามันมีหลายเรื่องมากที่มันเป็นปัญหาต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Inspirative นะครับรายการที่จะพูดถึงทุกปัญหารายการที่จะพูดถึงทุกความสำเร็จแล้วรายการที่จะพูดถึงวิธีการนำเอานวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งตัวคุณเองและของส่วนรวมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ทุกคนมีทุกคนอยากมีเพิ่มแต่ซื้อเพิ่มไม่ได้นั่นก็คือเวลาครับแล้วจะมาพูดถึงนวัตกรรมที่จะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาของคุณได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามผมมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พี่โจ้รังสรรค์พรหมประสิทธิ์คนที่ไม่ได้มีเวลามากไปกว่าเราแต่เป็นคนที่สามารถบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับเรื่องเวลาเนี่ยเอาจริงครับเป็นอย่างเดียวที่มนุษย์เรามีได้จำกัดและไม่สามารถซื้อได้เพิ่มขึ้นด้วยชื่อโจ้นะครับรังสรรค์พรหมประสิทธิ์นะครับเป็น CEO ของบริษัท QQคนที่สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอ่ะคือคนที่ได้เปรียบจากมนุษย์คนอื่นอันนี้คือในมุมมองของผมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสามารถเข้ามาแล้วทำให้โดยเฉพาะในยุคนี้เวลามันกลายเป็นเรื่องที่แบบเราต้องรีบเร่งมีหลายอย่างในชีวิตที่เข้ามาให้เราทำได้หลายอย่างมากขึ้นในแต่ละวันมันก็เลยกลายเป็นว่าใครที่สามารถที่จะควบคุมเวลาพวกนี้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดคนนั้นก็จะได้เปลี่ยนเดินดูออฟฟิศของพี่โจ้แล้วเนี่ยคือดูเป็นธุรกิจที่น่าจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับก็
ออฟฟิศเราก็โตขึ้นเรื่อยๆครับคนมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ออฟฟิศนี้คือออฟฟิศที่ลาดพร้าวตอนนี้มันมีออฟฟิศที่ฟูดิจิทัลพาร์คด้วยแล้วก็มีออฟฟิศที่เชียงใหม่อีกฉะนั้นคนเยอะเลยครับงั้นถือว่าธุรกิจของพี่โจนี่น่าจะประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมฮะเรียกว่าโตได้รวดเร็วดีกว่านะครับแล้วก็เราก็ยังมีภารกิจที่ต้องทำต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราเป็นสตาร์ทอัพนะตัวมูลค่าของบริษัทตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ10ล้านเหรียญ นะครับสิ่งที่10ล้านเหรียญก็ประมาณ300กว่าล้านครับประมาณอ๋ออันนี้คือมูลค่าของบริษัทมูลค่าของตัวบริษัทโอ้ก็ถือว่าไอ้ที่คำที่เขาเรียกกันนะยูนิคอร์นนะที่มันเป็นมิชชั่นของหลายๆองค์กรภาครัฐนะครับที่ต้องสร้างยูนิคอร์นให้ได้ยูนิคอร์นนี่คือมันคือบริษัทที่ 1,000 ล้านเหรียญโอ้ 1,000 ล้าน 1,000 ล้านเหรียญนั่นมันประมาณ 30,000 กว่าล้านบาทใช่มั้ยฮะใช่คือระดับแบบระดับโลกก็โตไประดับโลกที่มันมีตลาดใหญ่ๆมากๆนะก็จะเห็นว่าQQมันก็ต้องทำอีกเยอะเลยกว่าจะได้ระดับนั้นคือสิ่งที่พี่โจทำเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการเรื่องเวลาใช่ไหมฮะแต่ว่าธุรกิจอันนี้มันแตกต่างจากธุรกิจอื่นยังไงถ้าพูดถึงว่ามันแตกต่างกับอะไรที่เราเข้าไป disrupt ดีกว่านะครับก็คือเราทำ queuing solution เหมือนกันแต่ว่ามุมมองของเราเนี่ยมองอีกข้างหนึ่งมองฝั่งผู้ใช้แล้วก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมผู้ใช้บริการที่เคยไปรับบัตรคิวเนี่ยต้องนั่งรอเฉยๆด้วยทำไมไม่ให้เวลาเขาเอาไปทำอย่างอื่นได้ไอ้นี่ก็เลยกลายเป็นโจทย์หลักของสิ่งที่เราทำแล้วก็ไอ้วิธีการคิดแบบคิวๆอย่างเงี้ยก็กลายเป็นวิธีที่เราสามารถสเกลตัวธุรกิจอย่างที่ผมบอกนะคือจริงๆแล้วไอ้ธุรกิจแบบคิวๆเนี่ยคิดแบบคิวๆมีคนพยายามทำมาในหลายๆประเทศนะครับแต่ว่าผมพูดได้เต็มปากเลย impact ที่มันเกิดขึ้นมากที่สุดนะครับในเรื่องนี้เกิดที่นี่แหละที่กรุงเทพนี่แหละนะครับทั่วโลกยังไม่มีใครสามารถสร้าง impact ได้ระดับที่คิวๆทำทีนี้อยากรู้ว่ามันจะต่างยังไงกับแพลตฟอร์มอื่นหรือมันเป็นหน้าตายังไงเดี๋ยวผมว่าผมพาไปดูดีกว่าเอาได้เลยเพราะว่าคือทีมของเราในวันนี้เป็นการบริหารจัดการเรื่องเวลาทุกคนเขามีเวลาทุกคนก็อยากจะซื้อเวลาเพิ่มแต่ซื้อไม่ได้อะฮะแต่อยากมีเพิ่มจะทำยังไงเดี๋ยวพาไปดูใช่ไหมครับครับผมเท่าที่เห็นเนี่ยคือโรงพยาบาลนี่คิวก็ค่อนข้างแน่นแล้วก็ดูเหมือนว่าแอปพลิเคชัน QQ เนี่ยประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเลยนะฮะก็ถ้าที่นี่นะครับเราก็ถือว่าทดสอบอะไรได้หลายๆอย่างที่เรารู้ว่าสเต็ปต่อไปเราจะขยายความไปยังไงผมว่าโอเคแต่ว่าที่อยากจะถามมากๆเลยก็คือส่วนสำคัญครับที่สามารถทำให้พี่โจเดินทางมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ย คืออะไรฮะผมว่าพอยต์สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องที่เราเข้าไปแท็กเกิลมันคือเรื่องของเวลาทำยังไงให้ผู้ใช้งานของเราเนี่ยสามารถใช้เวลาได้มีประโยชน์มากขึ้นจริงๆโจทย์เรื่องเวลาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่เราเห็นที่โรงพยาบาลเราเริ่มตั้งแต่แบบร้านอาหารเราไป educate คนใช้งานว่าเนี่ยคือวิธีการแบบคิวๆที่ร้านอาหารที่เขาใช้บ่อยๆจนคุ้นชินแล้วแล้วเราก็ค่อยๆเก็บไปที่อื่นๆที่แบบเราจะไปเปลี่ยนที่ให้เพื่อเขาเหมือนกันผู้ชมครับใครจะไปรู้ว่าแอปพลิเคชัน QQ เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการต่อคิวที่ร้านอาหารที่เหมือนกับว่าขี้เกียจต่อคิวอ่ะแล้วก็เบื่อที่จะต่อคิวคุณผู้ชมแล้วต่อมาก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นแอปพลิเคชันต่อคิวที่โรงพยาบาลแบบนี้สร้างประโยชน์ให้กับหลายคนมากเลยทีเดียวครับแล้วพี่โจ้นี่ทำงานในธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วอะฮะคือถ้านับตั้งแต่เราเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์นะครับก็อยู่ในแวดวงนี้มาประมาณ 8-9 ปีแล้วอ๋อก็ในระดับนึงจะอยู่มาสักพักแล้วครับครับแล้วได้โอกาสในการทำธุรกิจนี้มาจากไหนฮะคือพอเราเปลี่ยนตัว business model เรามาเป็นแบบแนวคิดแบบ startup นะครับทำเรื่อง startup เต็มตัวเนี่ยก็นี่แหละครับได้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับหรือว่า NIA เนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยตั้งแต่ตอนที่เราแบบ
เริ่มพิสูจน์คือโมเดลธุรกิจเราเป็นของใหม่เราไม่รู้หรอกเราจะเอาชนะตลาดได้ไหมแล้วณขนาดนั้นคือเป็นยังไงฮะธุรกิจของพี่โจคือตอนแรกสุดเนี่ยมันเป็นเหมือนสมมติฐานครับว่าสิ่งที่เราพยายามจะไปแก้เพนพอยต์มันควรจะสร้างโปรดักต์อะไรสักตัวนึงแต่ว่าโปรดักต์ตัวนั้นน่ะแน่นอนมันต้องลงทุนไปทำก่อนต้องจ้างคนมาทำใช่ไหมครับซึ่งเนี่ย NAA ก็มีโปรแกรมแบบให้สนับสนุนทุนเพื่อสร้างโปรดักต์ก่อนเลยทั้งที่ยังไม่รู้หรอกว่าปลายทางจะเป็นยังไงก็ต้องไปนำเสนอเขาต้องนำเสนอต้องเอามันคือ pitching แบบในมุมของ startup ที่ต้องทำกันไป pitching ให้เห็นว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็พอเขาให้ทุนมาเราก็สร้างให้มันเกิดขึ้นจริงและทำให้มันเกิด impact จริงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีแบบโปรแกรมมาสนับสนุนเพื่อแบบเราจะเข้าภาครัฐยังไงอ๋อดีปัญหาเยอะแน่นอนครับมาทำสตาร์ทอัพนี้เราเริ่มต้นมันก็คือปัญหาแล้วเราปัญหาคนอื่นมาทำนะพอเราสร้างมันขึ้นมามันก็เจอเรื่องปัญหาอุปสรรคเพียบเลยไม่ว่าจะตอนแรกสุดมันคือสมมติฐานแล้วมันคือสิ่งที่มันคือความฝันอยู่ในอากาศมันคือแบบเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะสร้างจากจุดเนี้ยแล้ววันนึงมันอาจจะทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้แต่ว่าณวันแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าวิธีการแบบเราที่เป็นซอฟต์แวร์เฮาส์อย่างเงี้ยครับเคยทำแบรนดิ้งทำมาร์เก็ตติ้งเองหรือเปล่าไม่เคยเลยรับโจทย์มาแบรนดิ้งด้วยมันเหมือนกับเป็นการขายฝันนิดนึงหรือเปล่าฮะหรือว่าขายแนวคิดขายคอนเซ็ปต์ว่ามันคือแนวคิดรวมกับสิ่งที่เราทำได้แต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะเข็นมันคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวมันคือทำไงให้ไปเปลี่ยนชีวิตชาวบ้านทำไงให้ลูกค้ามาใช้เซอร์วิสเรามันมีหลายเรื่องมากที่มันเป็นปัญหาโอเคก็คือการสื่อสารไปหาลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับคือซอฟต์แวร์เฮาส์นะครับเป็นเปรียบเสมือนกับว่าเป็นการขายฝันในระดับนึงเป็นการขายในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเกิดขึ้นและสำเร็จเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าพี่โจ้เนี่ยเขาจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรครับทำมาขนาดนี้แน่นอนต้องเจอกับปัญหาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเยอะแน่นอนครับมาทำสตาร์ทอัพนี้เราเริ่มต้นมันก็คือปัญหาแล้วเราปัญหาคนอื่นมาทำมันเหมือนกับเป็นการขายฝันนิดนึงหรือเปล่าฮะหรือว่าขายแนวคิดขายคอนเซ็ปต์ว่าแบบมันคือแนวคิดรวมกับสิ่งที่เราทำได้ทำไงให้ไปเปลี่ยนชีวิตชาวบ้านทำไงให้ลูกค้ามาใช้เซอร์วิสเรามันมีหลายเรื่องมากที่มันเป็นปัญหาปัญหามีไว้ให้แก้คุณผู้ชมครับแล้วพี่โจ้เนี่ยปัญหาก็เยอะเหลือเกินปัญหาที่เจอก็คือเรื่องการสื่อสารว่าซอฟต์แวร์ของพี่โจ้เนี่ยทำอะไรได้บ้างยังไงฮะคือปัญหาที่หนักที่สุดครับคือเราสร้างซอฟต์แวร์มาแล้วอ่ะแล้วเราจะไปใช้จริงๆยังไงลูกค้ารายแรกนี่คือเอาจริงไม่ใช่เฉพาะ QQ เนี่ยทุกๆสตาร์ทอัพเจอเหมือนกันลูกค้ารายแรกเขาจะเปิดใจยอมรับกับอะไรที่เราสร้างขึ้นมาทั้งที่แบบ QQ ไม่เคยทำระบบให้ร้านอาหารมาก่อนเลยอย่างเงี้ยทำไงให้ร้านอาหารใช้ก็จะเห็นว่าระบบนี้ไม่เห็นต้องใช้เลยฉันก็โอเคอยู่แล้วมีระบบโอเคอยู่แล้วเอามาขายทำไมใช่แล้วทำยังไงฮะต้องทำยังไงเนี่ยมักจะมีคนมาถามครับว่า QQ ไปได้ตลาดแบบร้านอาหารดังๆมายังไงกระโดดมาทำโรงพยาบาลได้โรงพยาบาลเข้ามาร่วมแพลตฟอร์มยังไง QQ ใช้วิธีง่ายๆเลยครับคือเราโฟกัสที่ตัว product ของเราเนอะแล้วก็ใช้ลูกตื้อหน่อยเราต้องหาลูกค้ารายแรกที่แบบเปิดใจกับเราให้ได้ว่าแบบเฮ้ยระบบไม่เพอร์เฟคเนี่ยตั้งแต่วันแรกแต่ว่าไอ้ระบบเนี้ยมันจะสร้างวาลูอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาทำให้ไอ้ธุรกิจของเขามันมีวาลูแอสเซทอะไรบางอย่างมีมูลค่าเพิ่มขึ้นคนก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มาใช้บริการเขาเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีซอฟต์แวร์ของพี่โจใช่แล้วก็เขาแคร์ลูกค้ามากขึ้นอะไรเงี้ยนะเรื่องพวกนี้แหละที่เราจะต้องไปแรกๆมันคือการคอนวินส์เขาว่านี่คือวาลูที่เราจะสร้างขึ้นให้ได้นะแล้วเราก็ไปทดลองทำกับเขาเลยครับอ๋อต้องให้ฟรีก่อนเลยต้องให้ฟรีก่อนเลยคือแบบเนี้ยไปทดสอบซอฟต์แวร์ชั้นดีจริงๆคุณลองใช้เลยทำแล้วเกิดประโยชน์จริงๆแล้วเดี๋ยววัดผลกันวัดผลกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้ฟรีแบบ
ตลอดการมันต้องมีพีเรียดของการแบบให้ทดลองใช้นะครับให้เป็นน้ำจิ้มก่อนให้เป็นน้ำจิ้มให้แบบเอ้ยมันดีจริงๆนะแล้วไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ไปเชื่อกลุ่มลูกค้าของคุณก็ได้จะเป็นมุมมองนั้นปัญหาก่อนหน้านี้คือเวลาที่คนไข้มารอคอยคิวอะค่ะเขาจะทราบคิวของเขาว่าคิวที่เท่าไหร่แต่เขาจะไม่ทราบระยะเวลาของเขาว่าเหลืออีกกี่คิวแล้วถึงคิวเขาหรือเขาก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยจะต้องมานั่งรอจองคิวอะค่ะว่าจะถึงคิวเขาเรียกแล้วหรือยังปัจจุบันนี้ก็คือเราก็แก้ไขปัญหาอย่างที่บอกไปเบื้องต้นคนไข้สามารถมาได้นะคะรอได้โดยมีความหวังโดยรู้ทราบล่วงหน้าว่าตัวเองเหลืออีกกี่คิวค่ะก็เกือบ2ปีแล้วที่เราใช้มาเรามีการกำกับดูแลแล้วก็ติดตามผลด้วยการเก็บระยะเวลารอคอยการเก็บค่าความพึงพอใจการเก็บสัดส่วนการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการและพบว่าระยะเวลารอคอยไม่ได้ลดลงนะคะเนื่องจากว่าภารกิจงานของเรานี้ยังเท่าเดิมมีแต่จะมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าสตาฟหรือว่าสัตวแพทย์ของเรามีจำนวนเท่าเดิมแต่ผู้ใช้บริการของเรานี้มีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นทุกวันระยะเวลารอคอยไม่ลดลงแต่สิ่งที่เราได้เพิ่มคือความพึงพอใจคนไข้มีความสุขขณะรอจริงคนไข้สามารถบริหารจัดการระยะเวลารอคอยได้ดีอาจจะไปทำกิจกรรมได้ตามอัธยาศัยที่ชอบเลยแล้วก็ลดความเครียดได้ด้วยแอปนี้มันจะมีประโยชน์มากหลังจากเราได้มายื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์พยาบาลแล้วเราจะไปทำธุระอะไรที่ไหนก็ได้โดยคิวนี้จะเตือนเราว่าเหลืออีกกี่คนถึงจะถึงคิวเราพอใกล้ๆจะถึงคิวเราก็ขึ้นมาก็จะได้พบหมอเลยแต่ละตลาดที่เราเข้าไปนะเราก็จะมีผู้เล่นรายเก่าแบบของเราเนี่ยมันก็จะมีผู้เล่นรายเก่าที่เป็นธุรกิจตัวเก่านะครับซึ่งเขาทำอยู่ในธุรกิจนี้มาหลายปีมันก็มีความเป็น เรียกว่าเป็นเจ้าที่นะเรากำลังจะไปแย่งธุรกิจเขานะครับสิ่งที่เราต้องทำให้มันเห็นก็คือไอตัวมันจะมีเกมของ disruptionมันมีกฎอยู่กฎหนึ่งคือเราจะไปรีเพสอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะไปแย่งลูกค้าเข้ามาจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคครับเราต้องดีกว่าเขา10เท่าโอ้โห10เท่าเลย10เท่าคือดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยคืออาจจะเร็วกว่าสะดวกกว่าง่ายกว่าอะไรก็ได้รวมๆกันให้มันได้10เท่าไม่งั้นเราจะไม่สามารถรีเพสเจ้าตลาดเดิมได้อ๋อโอเคก็คือปัญหาหลักๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือการสื่อสารให้กับลูกค้านี่แหละแล้วก็ต้องหาลูกค้าที่เปิดใจแล้วก็อาจจะตื้อสักนิดนึงแต่ว่าก็ต้องมีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยมันดีจริงแล้วก็ดีกว่าคู่แข่งของคุณมากถึง10เท่าเลยถามพี่โจดีกว่าว่าคือสตาร์ทอัพในประเทศไทยคืออนาคตอันใกล้นี้จะเป็นยังไงหรือว่าในอนาคตเลยก็ได้ฮะสตาร์ทอัพในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงตอนนี้ที่เราคุยกันในแวดวงสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มของไทยๆนี่แหละนะครับสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะผลักดันแล้วก็กลุ่มสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆเนี่ยก็พยายามผลักดันรุ่นน้องๆนะครับ คือเราอาจจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า global mindset กันมากขึ้นก็คือวันที่คุณทำโปรดักต์วันที่คุณเจอตลาดของคุณเองรเริ่มขายผลิตภัณฑ์ในประเทศได้ในประเทศมันอาจจะไม่พอแล้วล่ะจะต้องขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศคืออยากจะมองตลาดต่างประเทศด้วยไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นแล้วตั้งแต่วันแรกๆไม่ใช่แบบเอ้ยเอาประเทศไทยให้มันแน่นก่อนเอาให้ประเทศไทยให้มันแบบเอ้ยได้รายได้ดีก่อนแล้วค่อยขยายออกไปคือถ้าเราทำในเมืองไทยได้ดีปุ๊บนะครับข่าวเรามันแป๊บเดียวครับไปเมืองนอกไปเวียดนามไปโดแล้วก็มีสตาร์ทอัพประเภทเดียวกันเกิดขึ้นที่นั่นวันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะฉะนั้นพี่โจเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยที่เริ่มบริษัทซอฟต์แวร์นี้คือคิดนอกประเทศไทยอยากจะขยายตลาดออกไปนอกประเทศไทยมาถึงประเด็นสำคัญของรายการกันดีกว่าครับพี่โจครับคือในความหมายหรือว่านิยามของพี่โจเนี่ยคำว่านวัตกรรมหมายความว่าอะไรแต่ผมว่าเรื่องนี้เราไปนั่งคุยกันดีกว่าครับเรามาอยู่ออฟฟิศชั้นบนสุดเลยใช่ไหมฮะเนี่ยคือลมเย็นสบายมากเลยชั้นที่4ครับชั้นที่4เลยมาถามพี่โจดีกว่าว่านิยามของคำว่านวัตกรรมสำหรับพี่โจเนี่ยคืออะไรฮะคือถ้าผมมองภาพนะครับคำว่านวัตกรรมเนี่ยคือบังเอิญโชคดีครับตัวผมเองเนี่ยก็ทีมของ QQ เนี่ยได้ไป2ฝั่งคือฝั่งอเมริกาเนี่ยไปจอย Google Accelerator Launchpadที่ซานฟรานนะครับแล้วก็เอาจริงผมเพิ่งกลับมาจาก
อาลีบาบาอีฟาวเดอร์ซึ่งเป็นฝั่งจีนโอ้ทีนี้ทั้งอเมริกาทั้งจีนเลยนะครับเนี่ยสองศาสตร์ตะวันออกตะวันตกครับพอยต์ก็คือที่อเมริกาเนี่ยนวัตกรรมของเขาเนี่ยมันคือเทคโนโลยีที่มันแบบว้าวเจ๋งครับโลกอนาคตแต่ว่าพอผมไปที่จีนมุมมองมันเปลี่ยนไปอะที่จีนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว้าวไงไอของที่มันทำออกมาแล้วมันกลายไปหลอมละลายกับการที่คนทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นไอถ้านิยามจริงว่าโลกอนาคตมันคือฝั่งไหนผมมองว่าจีนเนี่ยมันคือโลกอนาคตของแท้มันสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วมันไปทำให้คน adopt กับเทคโนโลยีพวกนั้นเรียบร้อยแล้วกลายเป็นเทคโนโลยีที่เขาใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่แค่เป็นการพัฒนาเฉยๆนี่คือนวัตกรรมแล้วมันคือโลกอนาคตจริงๆในฝั่งนี้โอเคเพราะฉะนั้นสำหรับพี่โจเนี่ยคุณผู้ชมครับนวัตกรรมมันอาจจะเป็นสิ่งที่ว้าวก็ได้แต่ถ้าเกิดว้าวแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยคือมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นสำหรับชายผู้นี้นวัตกรรมคือสิ่งที่ใช้ได้จริงๆแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วอาจจะพัฒนาขึ้นไปดียิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยครับพี่โจคือได้ความรู้เยอะเลยครับขอบคุณมากครับเขาคนนี้แค่คิดที่จะทำแล้วเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทำก็น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนในสังคมเขาจึงลองทำดูด้วยความตั้งใจชายคนนี้เริ่มต้นคิดจากปัญหาของการที่คนไม่สามารถควบคุมเวลาได้แต่วิธีแก้ก็คือการบริหารจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเราไม่สามารถเพิ่มเวลากันได้แต่เราสามารถบริหารจัดการเวลาได้ซึ่งถ้าหากเราสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าชีวิตของทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างก็น่าจะดีขึ้นด้วยสักครู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนแต่เอ๊ะเมื่อไหร่มันจะถึงเวลาสักทีล่ะฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่ซอฟต์แวร์ของพี่โจพยายามที่จะแก้และนวัตกรรมเหล่านี้นี่เองซึ่งเรานำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมเป็นนวัตกรรมของคนไทยสร้างโดยคนไทยคุณผู้ชมเองก็เป็นคนไทยนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดคนไทยคิดจะทำอะไรก็คงไม่น้อยหน้าใครแน่นอนแล้วถ้าหากอยากจะปรึกษาเราก็ติดต่อมาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างจอนี้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพบกันใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมนี่แหละครับกับรายการ The Inspirativeแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณใส่ใจและคิดที่จะทำหรือพัฒนาด้วยความตั้งใจนั่นนะครับแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ทำให้เกิดรายการดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับAmarin TV.